เอาอะไรนี่ของข้าพเจ้าที่ท้าวสุนทรอยู่บ้านพลไซเมืองละบ้าแข้งลงหงวางเออแล้วนั้นดังข้าพเจ้าเองก็เป็นสาวหัวสาวส้วนนี่แหละสาวนาเนี่ยแหละก็จีเกิดปลูกต้นนอกสุกเขียวมะเกียนนี่กะเบื้องต้นกะเป็นเฮ็ดนาดินตอนนี้เนี่ยเบื้องกลางของแคบนี่ประมาณ890จุดๆนี่แหละบ่ได้ตายอย่างน้อย1มาเฮ็ดนาได้ 4-5 ปีโอ้แต่ว่าหักได้อะไรครับนาได้ประมาณซอกต้นปลายนี่แหละเข้ามาเสลียใส่ครอบครัวนี้ครับเจ้าที่ก็มีอยู่ 7-8 คนนํากันก็บ่กุ้มกินอย่างคัดคตบุกองจะเป็นตัดสินใจว่ามาเฮ็ดสวนเบื้องต้นแม่นในปู้มะเกียงก่อนมะเกียงนี้ได้ปลูกทั้งหมดนี่แม่น500เด้ปีถมิดส่วนระยะถมิด500ต้นแล้วก็มาค่ายมันได้7ปีได้ค่ายปีที่8นี่ได้ค่ายแม่นได้ได้เงิน30ล้านปีถมิดได้ปีเดียวหั่นแหละไปรุ่นเลยมันลดลงมันมีปัญหาน้ําท่วมแล้วมันตายเอาบ่ได้บัดนี้รุดไปรุดไปโอ้เฮ็ดอะไรนี่ถ้าเป็นอะไรมันมาปรับปรุงแล้วมันปลูกมะสุเขียวนี่คืนมาใน4ปีนี้ปีที่5ในปีนี้ปีใกล้ก็ได้28ล้านปีนี้ก็ได้30ล้านเพราะว่ามันหาเป็นใน2ปีนี้เด้ดังนั้นมันทบเทศนั้นเบื้องเฮ็ดนานั้นพอเฮ็ดนามันน้อยนี่มันก็เทินแต่เป็นแต่มันเฮ็ดตั้งใจเฮ็ดส่วนนี้อันใดก็ปลูกใส่มีมักเกียงมีมักซุ้มเขี้ยวมีมักทั่วมีสัพพะบันซึ้งเสียแนวออกตลาดนั่นน่ะพอบ่คาดตลาดนั้นเอ้ยกะหล่ำปีเด้ประกาศเด้มักเขือเด้เอ้ยอันใดก็มีอันเล็กอันน้อยไปซะแล้วพอมันส้มแห้งนี่ว่าซื่อๆเด้อคือเดียวนั้นนั้นข้าพเจ้าเองก็ได้บทเรียนมาจากคันเถิงมันได้มาจากกสิกรรมเมืองละบากนั่นแหละก็ได้ไปทอดๆไปเรียนกับเพิ่นสิ่งที่บัวละวัดนะเฮาก็บ่แม่นเฮาชูผู้เดียวเฮาก็ไปทอดๆไปเรียนกับเพิ่นสิ่งที่บัวละวัดปิดป่วนเพิ่นแนวได้ที่ได้รับมาครับเพิ่นเป็นผู้ชี้นําดังนั้นก็ข้าพเจ้าเองก็มีแต่เท่านั้นแล้วมาจับปูมาเกี่ยวเลยมีส่วนยางส่วนยางกะส่วนยางกะมีน้อยนึงพอมีน้ำเพิ่นก็สี่ห้าร้อยต้นหูหลายครับกากได้เดือนหนึ่งมึงเจ็ดแปดร้อยนี่เม็ดเสร็จเป็นหกเดือนก็ได้สามสี่ต้นประมาณนั้นแหละต้นหนึ่งได้เจ็ดล้านต้นหนึ่งมันว่าไปเรื่องราคายางนี่มันมีขึ้นมีลงบางเทื่อมันขึ้นกันต้นหนึ่งก็ได้6ล้านลองเลือดมันลงกันต้นหนึ่ง5ล้านเดี๋ยวมันลด5ล้านนี่มันจะเยอะตัวเดือดนั่นน่ะเป็นเหนือนั้นเรื่องย่างพลานมันอยู่คงที่ในงานทำเมื่อมีจับคนในงานทั้งวันมี5คนคนลงกันไล่ครับปัจจุบันนี้ไล่ครับของครอบครัวต่อปีนึงได้หลายปันไหนทั้งวัดการเฮ็ดสวนปลูกผักแล้วครับนี่พูดถึงต่อปีนี่โอ้ประมาณ10ล้านนี่แหละต่อคนต่อปีคนต่อปีหมด10ล้านก็พอกินน่ะนอกจากอันนี้แล้วกันยังมีหนองปลาเลี้ยงปลาในบ่อเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ในบ่อหรืออะไรอย่างใดปลาก็มีน้องปลาก็มีเป็ดไก่ก็มีพอได้คําได้ค่ายพอออกตลาดนั่นแหละพอเลี้ยงครอบครัวนั่นแหละเลี้ยงชุดได้ก็บัด40 50นั่นแหละเลี้ยงไร่ก็มันมีไร่เวียกายอัน
การปรับปรุงนี่เด้อันปลูกพืชปลูกมะเขียงมะส้มเขียวบ่ฮักอีหยังต่างๆนี่เฮาใช้ฝุ่นจังได๋ใช้อันนี้ก็ส่วนแรกก็ปลูกธรรมชาติปลูกผักนี่นะฝุ่นนี่มันบ่สู้ได้ใช้เพราะว่ามันต้นทุนมันสูงใช้มันก็บ่ได้รับผลน่ะเพราะว่าเอาปะไปมันก็เสียมันบ่ได้ตลาดเฮามันบ่แน่นอนไปบางเทื่อค้างคืนบางเนามันมักเรื่องไว้นะวัชเลียน่ะตลาดเฮาก็ปลูกธรรมชาตินี่แหละแล้วเอาฝุ่นขี้เป็ดขี้ไก่นี่มาใส่อันนั้นมันเรื่องอันนั้นมันบ่ง่ามันน่าขี้มูตลาดก็เลยใส่ขี้มูพุ่นแหละมาใส่ฝุ่นฝาก็มาเกี้ยงคือกันได้ใส่ฝุ่นนั้นขี้เถ้าหั่นเถ้าดังไฟซุมื้อนี่นะโฮมไว้เฮาบ่มีเฮาก็ไปเก็บซื้อข้อนําพี่นําน้องโฮมไว้มาใส่อันนี้มันได้ครับผลสปุ้ยนี่มันเล่งบ่ได้เล่งทํางานมันก็แบบมันน่ะมันมักตายไว้นะเออมันเป็นเท่านั้นแต่แรกได้ใช้ฝุ่นธรรมชาติเท่านี้